ไปส่งท้ายในลีกสูงสุดกับอดีตยอดทีมอย่างโปลิสเทโลนะครับวันนี้จะพบกับทีมอย่างพีทีประจวบนะครับที่สนามบุญญาจินดาโปลิสเทโลไม่น่ามาถึงวันนี้เลยนะครับพวกเขาต้องบอกว่าเซมาตลอดทั้งฤดูกาลนะครับวันนี้ตกชั้นแล้วเล่นโดยไม่มีความหมายอะไรกับพีทีประจวบทีมที่ผลงานเซอร์ไพรส์ที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับย้อนกลับไปเกมแรกของฤดูกาลใครจำได้โปลิสเทโลนำก่อน 2-0 พีทีประจวบเหลือ10คนพวกเขาแพ้2ประตูต่อ3ที่บ้านของประจวบนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งแต่ว่าเป็นการกลับมาที่เล่นแล้วขอให้จบแค่90นาทีเท่านั้นเองจากศาสนวิทยานะครับมาถึงสิงเทโรมาถึง BEC เทโรนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาถึงโปลิสเทโรนะครับตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมานะครับทีมเทโรแม้ว่าจะมีบางครั้งที่จวนเจียนจะตกชั้นแต่ว่าสุดท้ายก็ได้อยู่ในลีกสูงสุดมาโดยตลอดนะครับพวกเขาสร้างนักฟุตบอลติดทีมชาตินับร้อยคนนึงนักร้อยคนนะครับช่วงเวลาหนึ่งได้ชื่อว่าเป็นทีมเจ้าบุญทุ่มนะครับช่วงเวลาหนึ่งเป็นรองแชมป์ในการแข่งขันฟุตบอล AFC Champion League นะครับซึ่งก็ยังไม่เคยมีทีมไหนทำได้นอกจากทีมกสิกรไทยในยุคก่อนหน้านั้นนะครับพอเปลี่ยนเป็น AFC Champion League เทโรก็เป็นทีมที่ทำผลงานได้ดีที่สุดวันนี้เทโรจะต้องลงไปเล่นในลีกล่างแล้วนะครับเกมสุดท้ายไม่มีความหมายก็จริงแต่พวกเขาก็ต้องสู้กันด้วยศักดิ์ศรีเพียงแต่ว่านัดที่มันหมดความหวังเมื่อเกมที่แล้วเนี่ยด้วยการแพ้ราชนาวีเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ใกล้กับนัดนี้มากไปหน่อยนะครับสภาพจิตใจเอ่ยขวัญกำลังใจก็อาจจะยังปรับตัวได้ไม่มากนักนะครับขณะที่พีทีประจวบฤดูกาลนี้เข้าเป้าตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีใครคิดหรอกครับว่าพวกเขาจะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ถูกคาดหมายว่าเป็นทีมเต็งที่จะตกชั้นตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลแต่กับผลงานทำผลงานได้ดีขนาดนี้นะครับก็คงต้องเป็นการวัดความคมของตัวต่างชาติของประจวบนะครับใช่ครับจัวทานลิสนะครับหรือว่าจะเป็นคนอื่นๆว่าจะสามารถเข้นศักยภาพมาแล้วก็ทำประตูเพื่อปั่นราคาสร้างราคาให้กับตัวเองในการต่อรองค่าตัวฤดูกาลหน้าได้มากน้อยแค่ไหนใช่ครับขณะที่โปลิสเทโรก็ต้องเล่นให้จบ90นาทีนักเตะหลายๆคนดีกรีดีนะครับแต่ว่าจะไปในทิศทางไหนผู้บริหารจะเป็นอย่างไรกันบ้าง2ปีที่ผ่านมาหลังจากที่พวกเขาถอดใจสำหรับนายไบรอันมาค่านะครับทำให้ทีมไม่อยู่ในสถานการณ์ที่สู้ดีนักเหมือนเดิมนะครับมาถึงวันนี้ก็ต้องวัดใจว่าจะใช้เม็ดเงินขนาดไหนในการทำลีกรองเพื่อกลับมาในลีกสูงสุดให้เร็วที่สุดครับฟันธงเกมนี้พีทีประจวบมีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะมากกว่าเจ้าถิ่นโปลิสเทโรที่สภาพจิตใจกำลังย่ำแย่ครับ